นอบน้อมแด่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดขอถวายความเคารพครูพ่อแม่ครูบาอาจารย์ผู้เป็นผู้ประสิทธิ์ศาสตร์แล้วก็เป็นธรรมะผู้ให้ธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในวันนี้อาตมาภาพพระอธิการรณชัยรนันทโยเจ้าอาวาสวัดธรรมวิเชียรอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่วันนี้ได้มาในรายการธรรมะรับอรุณนะซึ่งเป็นรายการที่เอาธรรมะใช้ฟังสบายมามอบให้กับสาธุชนคนทั้งหลายญาติโยมผู้มีบุญที่ได้สดับตับฟังเป็นปกิณกะเป็นข้อคิดเป็นธรรมะเล็กๆน้อยๆในนำพาให้ไปใช้ในชีวิตตัวเองในที่นี้วันนี้ก็ต้องกราบถวายความเคารพพระครูโสภณปริยัติพระครูท่านนี่เมตตามากอย่างสูงแล้วก็พระอาจารย์ดร.วิสิทธิตวิสิทธโธผู้เป็นดร.เป็นผู้ให้ข้อมูลนำพาให้เกิดรายการธรรมะดีๆอย่างนี้ก็วันนี้ก็ขอเจริญพรทุกท่านด้วยวันนี้ก็ต้องบอกว่าเมื่อวานนี้ได้ข่าวมีข่าวทางโลกโซเชียลนะแล้วก็เป็นข่าวที่เนี่ยเกิดอยู่ในประเทศของเราเนี่ยก็คือเด็กนักเรียนที่ไปทัศนศึกษาเนาะแล้วก็เกิดอุบัติเหตุที่หน้าเรียกว่าเป็นวันอีกวันหนึ่งที่ประเทศของเราเนี่ยก็ได้รู้สึกถึงความเศร้าโศกนะแล้วก็น่าสงสารแล้วก็น่าที่เราพวกเราจะต้องตระหนักนะแล้วก็เป็นข้อคิดที่ไม่ควรให้มันเกิดได้อีกแล้วก็เพราะว่าเป็นสิ่งที่ไม่ควรมีใครต้องสูญเสียเพราะความประมาทของคนอื่นเนี่ยความประมาทในเรื่องที่ว่ามองดูเหมือนว่าไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามถ้าว่าหนึ่งเนี่ยเราจะต้องรับผิดชอบชีวิตใครเนี่ยหรือไอความประมาทของเราเนี่ยมันไปสามารถส่งผลต่อชีวิตของคนอื่นๆเนี่ยมันเป็นเรื่องที่น่าต้องระมัดระวังเลยต้องพิจารณาโอ้เห็นแล้วต้องตั้งใจทำในสิ่งที่เราควรทำแล้วก็อย่าละเลยในสิ่งที่เราต้องทำอย่าประมาทนะเพราะว่าคิดว่ามันเป็นเรื่องเล็กน้อยการไม่ได้สำรวจเนี่ยตรวจตราให้รอบคอบเนี่ยว่ารถนี่มันพร้อมไหมมันเป็นเรื่องของความมีสตินะแล้วก็การที่ใคร่ครวญความละเอียดอ่อนนะการที่เราเป็นผู้ที่จะต้องนำพาชีวิตผู้คนเนี่ยและโดยเฉพาะเด็กๆเนี่ยซึ่งเป็นอนาคตของชาติ
จงตั้งใจทำในสิ่งที่ควรทำและก็อย่าละเลยในสิ่งที่ควรที่จะต้องทำอย่างเช่นเราเป็นหน้าที่อะไรเราก็ต้องทำดูแลหน้าที่ของเราให้ดีเป็นสารถีเป็นโชเฟอร์ก็ต้องดูแลในหน้าที่ของเราโดยเอาชีวิตเป็นเดิมพันเลยนะนี่ที่เกิดเหตุเนี่ยรายละเอียดเนี่ยอาตมาไม่รู้หรอกแต่ว่ารู้อย่างเดียวว่ามันคงมีความไม่รอบคอบหรือมีสติขาดสติขาดความรับผิดชอบความรับผิดชอบเนี่ยเรียกว่าเขาหลังเรียก integrity เนี่ยมันคือความรับผิดชอบเห็นไหมคนไทยเราบางทีก็จะละเลยบางทีการสวมหมวกกันน็อกการเข้าไปในไซต์งานต่างๆเนี่ยถ้าเป็นฝรั่งเนี่ยหรือเป็นนานาชาติเนี่ยก็จะเซฟตี้มากก็จะไม่ยอมที่จะเข้าไปโดยที่ไม่ใส่เซฟตี้หรือเครื่องอุปกรณ์ต่างๆอย่างรัดกุมแล้วก็รอบคอบแต่คนส่วนใหญ่อย่างคนไทยก็เป็นหยวนๆง่ายๆแล้วก็ไอ้การง่ายๆหลุนหยวนนั่นแหละนะหรือการที่ไม่ได้รับผิดชอบนั่นแหละคือปัญหาเนี่ยถึงเกิดความสูญเสียใช่ไหมจนให้มันเกิดความสูญเสียแล้วครั้งแล้วครั้งเล่าเนี่ยเราก็สังเกตว่าในสังคมไทยเราเนี่ยตอนนี้ก็เป็นอย่างนี้แล้วก็จะคิดแก้ไขก็บางทีก็ทุรละไม่ใช่หรือช่วงไหนที่มันอยู่ในเหตุการณ์หน่อยก็อาจจะนิดหน่อยทำซะให้มันเป็นพอเหมือนอะไรนะชีโรยหน้าเนี่ยอันนี้คือสิ่งที่เราจะต้องตระหนักคิดก็ฝากเป็นข้อคิดให้ผู้ที่มีความเกี่ยวข้องรับผิดชอบนะหรือใครที่ทำหน้าที่เนี่ยโดยสังคมไทยไอ้คนไหนที่เข้มข้นเข้มงวดอยู่ในความเรียกว่าข้อบังคับกฎกติกาต่างๆที่ทำอย่างเข้มงวดเนี่ยก็จะถูกตีตาตีหน้าว่าไอ้นี่มันเรื่องเยอะอันนู่นนี่นั่นนะเนี่ยเดี๋ยวบางทีมันมีผลกระทบกลับมาเนี่ยแล้วมันเป็นวงกว้างแล้วมันเป็นน่าสงสารเหลือเกินนะเด็กตัวเล็กๆแล้วก็มีครูด้วยนะมีครูคุณครูนี่ก็น่าชื่นชมนะถึงจะเรียกว่าเสียชีวิตไปเนี่ยแต่ว่าเขาไปพิสูจน์ว่าในอ้อมกอดของคุณครูนี่มีเด็กอีกคนหนึ่งแสดงว่าคุณครูนี่ก็ยอมเอาชีวิตตัวเองเนี่ยอยู่กับเด็กเลยอันนี้ก็เอาชีวิตตัวเองเนี่ยไปแล้วก็เรียกว่ายอมเสียชีวิตเพื่อเด็กด้วยอ่ะเอาเด็กมากอดแล้วก็เสียชีวิตนะหน้าเป็นภาพที่นะหน้าสลดใจเหลือเกินนะเนี่ยเพราะว่าบางครั้งความสูญเสียนี่มันก็ไม่สามารถย้อนกลับคืนมาได้แล้วก็ฝากเป็นข้อคิดนะเป็นการแจ้งเรียกว่าให้พวกเราได้มีสติรับรู้แล้วก็การทัศนศึกษาเนี่ยก็เป็นเรื่องดีนะไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องไม่ดีแต่เราไม่ใช่ว่าพอมีเกิดเรื่องนี้แล้วก็ไม่สามารถแล้วก็ตัดการทัศนศึกษาไปเลยเพราะทัศนศึกษาก็เป็นการเดินทางของความรู้สติปัญญาที่จะเกิดขึ้นกับผู้เรียนหรือนักเรียนหรือทุกกลุ่มคนนั่นแหละที่จะต้องทัศนศึกษาการออกจากทางก็จะเห็นทางคือการเดินทางก็จะได้เห็นทางเห็นทางใหม่เห็นมุมมองใหม่เกิดสติปัญญาที่จะนำพาตัวเองให้ได้เรียนรู้ประสบการณ์แลกเปลี่ยนเรียนรู้นั่นแหละในความตั้งใจหมายเอาก็คือทางโรงเรียนก็น่าจะคิดอย่างนั้นแต่ก็ไม่คิดว่ามันจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้นะก็ขอแสดงความเสียใจก็ขอให้ดวงจิตดวงวิญญาณของทุกดวงไปสู่สุคติสวงสวรรค์ประดุจหลับแล้วตื่นขึ้นท่ามกลางวิมานในสัมปรายภพเบื้องหน้าด้วยนะในของบุญกุศลตรงนี้ตรงนี้เป็นอารวาปัจจัยให้พวกหนูๆพวกคุณครูทั้งหลายที่ได้ละโลกไปจะไปสู่
สวรรค์แล้วก็มีความสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปในสัมปรายภพนั้นแล้วก็ขอให้กำลังใจคนที่เสียบุคลากรอันเป็นที่รักหรือบุคคลอันเป็นที่รักก็ขอบารมีไตรคุ้มครองป้องกันให้ทุกท่านผ่านเหตุการณ์เหล่านี้ด้วยหัวใจที่เข้มแข็งไม่ได้มีอุปสรรคอะไรที่จะมาทำให้เดิมเนินชีวิตต่อไปในอย่างปกติแล้วก็มีความสุขก็อันนี้ก็ได้นำข้อเขียนมือบทความของอาจารย์มหาคมเพชรนะที่ท่านอยู่ต่างประเทศนะแล้วก็ได้สะท้อนให้เห็นอย่างนี้สิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อมาพระราชาก็เอามันนำเรียกว่าสื่อสารต่อเพื่อให้ทุกคนได้ตระหนักรู้นะวันนี้ก็จะมาเล่ากกินกะธรรมนะเรื่องผ่านพ้นเรื่องเศร้าไปก็มาเรื่องดีๆนะโดยศาสตราจารย์ดร.บรรจบบรรจบบรรณรุจินะที่ท่านเป็นราชบัณฑิตแล้วก็ติดตามบทความหรือการเขียนของท่านแล้วก็ได้ติดตามในการบรรยายธรรมมาหลายท่านหลายครั้งก็ไปฟังท่านบรรยายธรรมหรือก็ฟังในสื่อ YouTube ออนไลน์บ้างเฟซบุ๊กบ้างบางทีท่านไปบรรยายท่านก็เป็นราชบัณฑิตคนหนึ่งที่มีมุมคิดมุมมองปรัชญาชีวิตที่น่าติดตามแล้วก็มีความรู้เป็นอดีตเรียนธรรม9ประโยคท่านบอกว่า เรื่องยิ้มพลิกชีวิตนะยิ้มพลิกชีวิตเป็นไปได้อย่างไรพระพุทธศาสนามีคำตอบให้นี่วันนี้ก็จะเสนอตรงนี้ก็บอกว่ามีเด็กคนหนึ่งเนี่ยอายุ5 ขวบอันนี้เป็นเรื่องเล่านะเป็นเรื่องเล่าแล้วก็เป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นที่แอฟริกาใต้เด็กคนนี้เขาอยู่กับพ่อแม่อยู่กับแม่นะไม่มีพ่อนะพ่อก็คืออาจจะละโลกไปแล้วไม่มีพ่อดูแลเรียกว่าอยู่แม่ตามลำพังเช้าวันหนึ่งแม่ก็ใช้ให้ไปซื้อขนมปังแม่ซื้อใช้ให้ไปซื้อขนมปังที่ร้านค้าในหมู่บ้านก็เลยเดินทางไปเด็กนะเด็กอายุสักเนี่ยกี่ขวบอ่ะวันนี้ก็พูดเรื่องเด็กด้วยนะน่าจะสักประมาณสัก4 ขวบ5 ขวบนะระหว่างเดินทางกลับก็มีคนไม่เคยรู้จักกันหรอกก็ได้ถ่ายภาพเธอไว้เสียว่าไม่สามารถเห็นภาพนี้ได้นะภาพเห็นภาพนี้ได้ภาพเด็กเนี้ยถือขนมปังแล้วกันอาจารย์จะมาเล่ากันแล้วกันแล้วก็แม่ให้ไปซื้อขนมปังที่ร้านในหมู่บ้านระหว่างทางเดินกลับเขาไม่มีคนหนึ่งเขาไม่เห็นเขาก็ถ่ายรูปถ่ายเธอไว้แต่ภาพที่ห่อเธอถือห่อขนมปังเนี่ยพร้อมเงยหน้าแล้วก็ยิ้มดูเหมือนเป็นภาพที่ธรรมดาแต่รอยยิ้มของเด็กเนี่ยรอยยิ้มของเธอเนี่ยเมื่อเผยแพร่ออกไปแล้วเนี่ยทางโซเชียลก็ปรากฏว่าภาพนี้มันโหมันเป็นภาพที่แบบเด็กผิวดำนะนึกภาพนะแล้วผมหยิกๆนะแล้วก็ถือถุงขนมอ่ะขนมปังอ่ะถุงเนี่ยถุงก๊อบแก๊บนี่แหละแต่มันใส่ขนมปังอยู่พอได้เผยแพร่ภาพไปที่ทางโซเชียลมีเดียคนก็มาดูกันแล้วก็เห็นภาพนี้แค่เห็นภาพนี้ก็มีความรู้สึกมันก็ไปกระตุ้นต่อมบางอย่างทำให้รู้สึกน่ารักน่าเอ็นดูแล้วเด็กคนนี้ก็กลายเป็นเรียกว่าทูตสื่อในขนมปังเพราะว่ามือของเธอนี่ถือขนมปังไว้เนี่ยนี่กำลังจะพูดว่ารอยยิ้มนี่นะมันไม่ต้องลงทุนอะไรเลยรอยยิ้มเนี่ย
ตอนที่อาตมาเป็นเรียกว่ายังเป็นคฤหัสถ์ก็ตอนเช้าเนี่ยเดินทางไปทำงานเจอใครก็ยิ้มก่อนเจอใครก็ยิ้มไอ้คนข้างบ้านเขาก็สงสัยว่าเอ๊ะไอ้หนุ่มคนนี้มันเป็นใครนะถือกระเป๋าออกไปทำงานสมัยนั้นเป็นเรียกว่าเป็นเซลล์เป็นเซลล์แล้วกันนะเป็นเซลล์เดินออกจากบ้านนี้ยิ้มยิ้มให้ทุกคนนะเจอใครก็ยิ้มยิ้มยิ้มเราไม่เคยคิดว่าสิ่งที่เรายิ้มไปนั้นน่ะกลับมาปรากฏว่ามาที่บ้านเขาตามมาดูเรามาที่เขาตามมา
เนื่องจากที่ว่าทางท่านอาจารย์ดลชัยตนัญชโยได้เสียงขาดหายไปก็เข้ามาเสริมตอบแล้วกันนะเพราะว่าเหลือเวลาประมาณบทถึง10 นาทีนะฉะนั้นก็ขอกล่าวคำว่าธรรมสวัสดีนะครับบรรดาท่านผู้ฟังท่านผู้ชมต่อจากท่านพระอาจารย์รุ่นชัยระนันชโยก็แล้วกันนะเพราะว่าจะเป็นคุณโยมชานวิทย์แม่สีทรเปรมจิตแม่ทองคำพรมมินพร้อมถึงคุณโยมอังคณาแล้วก็หลายๆท่านที่ได้ส่งข้อความมาทางอินบ็อกของเราซึ่งก็ถือว่าเป็นการให้กำลังใจอย่างที่ท่านทั้งหลายได้รับทราบข่าวเรื่องที่การท่องเที่ยวทัศนศึกษาของละอ่อนนักเรียนอย่างต่างๆนั้นที่ได้รับประสบอุบัติเหตุอย่างต่างๆก็ตั้งรายการธรรมะรับอรุณช่องธรรมะเป็นทีมทีวีออนไลน์เขาก็ขอเป็นกำลังใจส่งกำลังใจไปถึงครอบครัวของเด็กๆนักเรียนแล้วก็คุณครูนะที่ได้สูญเสียนะซึ่งก็ถือว่าเป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนะฉะนั้นก็เป็นสิ่งที่เราท่านทั้งหลายก็สามารถที่จะคาดการหรือว่ารู้ล่วงหน้าได้นะคนเราถ้าสามารถที่รู้ล่วงหน้าได้ก็คงจะได้มีวิธีการนะหรือว่าขั้นตอนต่างๆในการป้องกันเพราะฉะนั้นวันก่อนก็ได้คุยถึงเรื่อง เดือนกันยายนนะซึ่งถือว่าเป็นเดือนสำคัญนะซึ่งก็ผ่านไปแล้วนะก็จะย้อนมาแห่งพุทธปีหน้าเดือนกันยายนถึงจะมีอีกนะแต่ที่เขาอยู่ในปัจจุบันนี่ก็เป็นวันที่2นะตุลาคมนะเป็นวันพุธที่2ตุลาคมปีพุทธศักราช2567นะซึ่งก็จะบ่งบอกถึงว่าชีวิตมนุษย์คนเฮาหรือสรรพสัตว์ต่างๆนั้นนะบ่สามารถนะดีจะยั่งยืนอยู่กับที่ต่อไปนะฉะนั้นตอนนี้ท่านอาจารย์รณชัยและนันชโยก็คงจะเข้ามานะครับนั่นก็เป็นการคุยต่อกันแล้วกันท่านอาจารย์เนาะทั้งสองลูกครับดีครับอาจารย์ก็เมื่อกี้ได้คุยถึงเน็ตมันหลุดต่อจากต่อจากที่ท่านอาจารย์ที่คุยเมื่อกี้แหละว่าเกี่ยวกับเรื่องอุบัติเหตุที่เด็กๆนักเรียนของเราได้ประสบอุบัติเหตุพร้อมทั้งเกิดการสูญเสียเกิดขึ้นนะแล้วก็กลับมาที่โดยเฉพาะเดือนตุลาคมแต่วันที่1ตุลาคมนี้หลายท่านหลายคนก็เป็นอดีตข้าราชการบ้างอดีตท่านนั้นท่านนี้บ้างนะเพราะว่านี้มันเป็นวันที่2แล้วนะฉะนั้นอดีตไม่ย้อนกลับนะฉะนั้นเราจะต้องอยู่กับปัจจุบันอยู่กับปัจจุบันฉะนั้นอย่างเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็เช่นเดียวกันมันเป็นอดีตไปแล้วนะฉะนั้นปัจจุบันเนี่ยเป็นห่วงก็ตรงที่ว่าบุคคลที่ยังมีลมหายใจอยู่มีชีวิตอยู่นั่นแหละครับแต่ฉะนั้นตรงเนี้ยนอกจากเนาะนะอาจารย์ช่วยคุยนิดหนึ่งเพราะว่าเราเหลือเวลาประมาณสัก 3-4 นาทีเองมีมวลอะไรครับมีมวลดอดครับผมก็ต้องให้กำลังใจกับคนที่ผู้สูญเสียเนาะแล้วก็เนี่ยในสถานการณ์ช่วงนี้เนี่ยแม้แต่น้ำก็ท่วมเหตุการณ์นี้ก็เกิดไปซ้ำมันก็ทำให้ก็ขอให้กำลังใจนะว่านั้นพระครูเนาะเราจะมีอะไรมากไปกว่านั้นมันก็คือให้กำลังใจให้รอยยิ้มนะให้พลังซึ่งกันและกันทางที่ดีที่สุดก็คือธรรมะของพระสัมมาพุทธเจ้าเมื่อกี้จะพูดต่อยนี่ก็คือว่าเด็กช่วงนี้หลังจากที่เขาเป็นพรีเซนเตอร์ของขนมปังไปเลยนะจากที่เขามีรอยยิ้มแค่รอยยิ้มเขาเนี่ยทำให้บริษัทขนมปังนั้นอ่ะได้เอาภาพของเขาเนี่ยไปเผยแผ่ในแอฟริกาก็กลายเป็นไวรัลเป็นคนที่ติดตามเข้ามาซื้อขนมปังก็ขายดีมากเลยจากเด็กที่เขายิ้มแบบใสๆของเขาเนี่ยยิ้มบริสุทธิ์ใสซื่อเนี่ยความซื่อความใสๆของคนเนี่ยของเด็กเนี่ยมันก็ทำให้เกิดมูลค่า
หลังจากนั้นเนี่ยทางบริษัทเนี่ยก็เลยเข้าไปดูว่าเด็กคนนี้อยู่ยังไงอ๋อก็อยู่ลำบากอยู่กับแม่แม่เป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวสุดท้ายเขาก็ไปเรียกสนับสนุนส่งทุนการศึกษาให้เด็กคนนี้ได้เรียนจบปริญญาตรีนะแล้วก็ไปสร้างบ้านให้หลังหนึ่งมีสองห้อง จากรอยยิ้มเนี่ยมันก็เลยจะกลับมาว่าในพระพุทธศาสนาเนี่ยจะพูดถึงเรื่องที่เบื้องต้นที่กล่าวมาก็คือว่ามันเป็นเรื่องของกรรมด้วยนะมันเป็นเรื่องของในอดีตด้วยนะพระพุทธศาสนามีคำตอบว่าหน้าที่ทองของชีวิตมีไม่มากหรอกนะไม่ต้องมากแค่แวบเดียวก็ได้ผลหน้าที่ทองชีวิตก็คือเวลาพร้อมเรียกว่ากาลสมบัติที่พร้อมสถานะพร้อมก็เรียกว่าคติสมบัติแล้วก็บุคลิกพร้อมก็อุปธิสมบัติอุปธิสมบัติบุคลิกพร้อมแล้วถ้าการทำความดีต่อเนื่องพร้อมเขาเรียกว่าประโยคสมบัติแล้วที่สำคัญนั้นเด็กคนนี้ต้องมีบุญเก่าด้วยมีบุญเก่าด้วยมีบุญเก่าที่พร้อมหนุนเด็กคนนี้เขาก็น่าจะยิ้มอย่างบริสุทธิ์มาหลายภพหลายชาติแล้วนี่แล้วก็น่าจะเคยได้ช่วยเหลือใครมาเป็นจนเป็นนิสัยนิสัยเนี่ยมันข้ามภพข้ามชาติได้นะน่าจะช่วยใครให้สมหวังคือได้สิ่งที่ปรารถนามาแล้วหลายภพหลายชาติมาชาตินี้บุญเก่าก็มาจึงมาบันดาลหรือมาส่งผลให้เกิดความพร้อมขนาดพลิกชีวิตเลยนะจากที่ยืนยิ้มเฉยๆถือขนมปังแล้วก็เห็นไหมว่าหลักการในผลกรรมเนี่ยในพุทธศาสนาเนี่ยยุติธรรมเสมอแม้จะไม่ใช่ชาวพุทธนะเด็กคนนี้ไม่ใช่ชาวพุทธนะแต่เขาก็ได้ผลเรียกว่ามนุษย์ทุกคนเนี่ยได้ผลเหมือนกันเลยเป็นเหมือนเป็นสรรพสัตว์ที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าคนเราเนี่ยมีกรรมเป็นกำเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นผู้ผลักดันให้แล่นไปทำกรรมใดไว้ย่อมได้ผลของกรรมนั้นแน่นอนนี่คือที่กล่าวมาเนี่ยก็คือคำตอบในพระพุทธศาสนาเราอาจจะได้อีกวิธีหนึ่งที่เราจะต้องศึกษาก็คือกรรมของเด็กที่เขามาอยู่รวมกันเนี่ยอันนี้โยงไปเรื่องของเด็กที่เดินทางฉะนั้นก็จะเนื่องด้วยระบบอินเทอร์เน็ตทั้งผู้ปกครองที่เราจะต้องเรียกว่ามีรอยยิ้มให้กันมีความสุขให้กันมีพลังให้กันส่งกำลังใจให้กันมีกำลังใจก็จะเป็นทุกสิ่งที่จะทำให้ข้ออุปสรรคต่างๆหรือปัญหาต่างๆก็จะได้สำเร็จลุล่วงไปได้แม้แค่รอยยิ้มเนี่ยแค่เรายิ้มเนี่ยอย่างหนึ่งผมยิ้มให้พระครูเนี่ยพระครูก็แค่เรายิ้มพระครูท่านน่ะเห็นไหมเห็นถึงรอยยิ้มถึงความเมตตาเห็นแล้วเห็นหน้าพระครูนี่ก็เหมือนรู้สึกว่าอบอุ่นรู้สึกเหมือนมีพระผู้ใหญ่ที่คอยเอื้อเฟื้อคอยเมตตามีกำลังใจให้กันซึ่งกันและกันนะเจอท่านทีไรก็รู้สึกอบอุ่นรู้สึกเหมือนเป็นพ่อเหมือนเป็นเรียกว่าทำให้เรามีความสุขทำให้เรารู้สึกมั่นใจอย่างเช่นนะอาตมามาออกรายการเนี่ยนะอย่างพระครูบางคนปริยัติเนี่ยท่านก็คอยเรียกคอยเตือนคอยติดตามคอยเนี่ยเราเองยังไม่รู้กำหนดนะท่านจะแม่นยำรู้ว่านี่ต้องใครต้องออกต้องอะไรวันนี้ก็เนี่ยขอยุติตรงนี้แหละว่าเรื่องของเหตุทั้งหมดมันจะเป็นแล้วมันเป็นอดีตไปแล้วอย่างที่พระครูท่านพูดมาเมื่อกี้ว่าเราก็เอาปัจจุบันนั้นอยู่กับความจริงอยู่กับสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วคนที่สำคัญกับเราที่สุดก็คือคนที่อยู่ตรงหน้าเรานี่แหละคนที่อยู่ตรงหน้าเราตอนนี้แหละคือคนที่สำคัญที่สุดไม่ว่าคนนั้นก็จะเป็นใครตอนนี้คนที่สำคัญต่ออาตมาที่สุดก็คือพระครูเนี่ยอยู่ตรงหน้าเนี่ยมันจึงให้ความให้รอยยิ้มให้ความรักให้ความเอื้อต่อกันและกันแล้วท่านก็เป็นครูบาอาจารย์ที่จะส่งเสริม
ให้เป็นพระที่สามารถเผยแผ่งานของพระพุทธศาสนาโดยไม่มีข้อแม้ข้ออ้างเงื่อนไขเนี่ยก็คือสิ่งที่ได้เรียนรู้จากพระครูแล้วก็ได้เรียนรู้จากการได้มาถ่ายทอดธรรมะวันนี้ให้กับญาติโยมให้กับผู้คนก็ขอให้กำลังใจและขอส่งกำลังใจให้กับทุกท่านให้กับทุกคนที่ได้รับผลกระทบก็ขอยุติการบรรยายธรรมวันนี้แต่เพียงเท่านี้ขอส่งต่อมอบให้กับพระครูปริยัติทุกคนกราบคารวะเราอ่านความเคารพครับThank you.